จอที่ซัมซุงจะลุยตลาดในปี2020กลมกลืนกับบ้านเรียบติดผนังหรือจะตั้งตระหง่านโชว์งานเฟอร์นิเจอร์ก็มีค่ะจอแนวตั้งที่ซีได้บอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นรุ่นที่เปิดใหม่ล่าสุดในครั้งนี้และก็สร้างความตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแนวตั้งก็ได้จะเป็นแนวนอนก็ได้ค่ะเขาเรียกทีวีตัวนี้ว่า The Zero ซึ่ง Zero ตัวนี้นะคะขอบอกได้เลยว่าเรียนแบบมาจากวัฒนธรรมของจอโทรศัพท์มือถือของเราที่เราไปถ่ายอะไรยุคนี้มันก็แนวตั้งซะหมดแล้วใช่ไหมจอทีวียุคใหม่ก็จะต้องตั้งได้นอนก็ได้ตามใจเราค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคอนเทนต์ในการรับชมต่างๆสำหรับมือถือที่ถ่ายทำมาภาพก็ชัดโอเคเข้าไปอีกและจะมาแนวนอนหรือแนวตั้งก็รับได้ค่ะไซส์ก็ไม่ได้แบบตั้งแล้วสูงกว่าตัวซีมานะคะสวยมากเลยค่ะบางมากเลยค่ะสลับตั้งได้ด้วยปุ่มที่รีโมททีวีโดยถ้าใช้มือถือ Samsung ต่อกับจอ Zero ตัวนี้ดู YouTube แนวตั้งจอจะหมุนอัตโนมัติเลยค่ะพร้อมลำโพง60วัตต์ 4.1 เรียกว่าเหมือนใช้มือถือจอยักษ์ดูละเพลินตาทีเดียวค่ะZero ตัวนี้เจาะตลาดกลุ่ม Gen Z ไปจนถึง Millennial วัยรุ่นฟีเจอร์ก็ใช้งานง่ายๆค่ะไม่เถิดทะทำให้คว้ารางวัล CES Best of Innovation ไปครอบครองค่ะสำหรับตัว The Wall ตัวนี้เป็นไมโคร LED TV ที่ออกมาทำตลาดจากการทำ Small Modular Block ไม่มีข้อต่อให้เห็นแม้แต่น้อยจอขนาดใหญ่ตัวนี้ตั้งเป้าอยู่ในบ้านเราได้มีหลากไซส์ตั้งแต่75นิ้ว88นิ้ว93นิ้ว110นิ้ว150นิ้วไปจนถึง292นิ้วถ้าเราซื้อไหวเรียกว่าเราเลือกขนาดสัดส่วนจอได้เองเลยตามใจชอบจะเอาบิ๊กเบิ้มใหญ่ขนาดไหนต่อเพิ่มเข้าไปเลยค่ะไมโคร LED นั้นสว่างกว่าทีวีทั่วไปมากถึง3เท่าแน่นอนว่ายืนยันความคมชัดเต็มตาและสว่างจ้าท้าทายสายตาเราจริงๆเลยค่ะขนาดหน้าจอใหม่ของเขาคือ88และ150นิ้วบางเฉียบดีไซน์ Infinity Screen คือเอาขอบจอทั้ง4ด้านออกไปกลมกลืนกับทุกผนังที่ติดอยู่รวมถึงสามารถนำหลายๆจอมาเรียงต่อกันด้วยมีขนาดใหญ่ขึ้นและสร้างรูปทรงให้เหมาะกับพื้นที่จอทีวีที่ติดตั้งอยู่ได้ค่ะที่เน้นความชัดถึง 8K ก็ด้วยรุ่น Q950 แบบจอล้วนไร้ขอบ Infinity Screen นี่แหละค่ะบางเฉียบแค่15มิลลิเมตรเท่านั้นการยกระดับไฟล์ภาพ 8K ด้วยระบบ ATSC 3.0 Juniors เป็นมาตรฐานการออกอากาศทีวียุคต่อไปที่ให้ผลความละเอียดภาพสูงขึ้นพลังเสียงสมจริงสำหรับยุคการถ่ายทอดเนื้อหาไร้สายที่ลื่นไหลและก็ไม่สะดุดจอไมโคร LED ให้คุณภาพอยู่ในแถวหน้าด้วยการให้ภาพที่มีมิติความลึกความละเอียดที่สูงขึ้นความชัดเจนที่มากขึ้นด้วยความสว่างถึง 5,000 นิตนอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Deep Learning เพื่อให้การแสดงคอนเทนต์มีคุณภาพสูงที่สุดไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามผลที่ได้คือให้ประสบการณ์ที่สมจริงค่ะส่วน Dual LED ก็ได้สีที่คมเข้มชัดจัดจ้านสมจริงปรับตามเนื้อหาที่เราได้ดูในส่วนของจอที่ฉลาดด้วยชิป Tizen Quantum Processor 8K สั่งงานปรับคุณภาพภาพไปจนถึงสั่งงานบ้านอัจฉริยะลายผลิตภัณฑ์ 8K QLED มีความแข็งแกร่งด้วยชิปประมวลผลตัวนี้เลยค่ะ AI Quantum Processor 8K ดีไซน์สวยงามเลยค่ะรุ่นระทงก็คือ Q950TS QLED 8K TV ซึ่งก็คือรุ่นแรกในอุตสาหกรรมและที่มาพร้อมความบางเฉียบเน้นคุณภาพความละเอียด 8K Premium รวมถึงให้เสียงรอบทิศทางสมจริงการปรับดีไซน์ใหม่ใน Infinity Screen นี้ก็ต้องบอกว่าทำให้ได้ภาพที่เต็มจอเต็มตาจริงๆค่ะความละเอียดคอนเทนต์ต่างๆก็คือใกล้เคียง 8K อัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเทคโนโลยี Object Tracking Sound เช่นเฮลิคอปเตอร์หรือเสียงรถดริฟต์ดังๆที่อยู่ในหนังที่เรากำลังดูอยู่สามารถปรับเพิ่มหรือลดให้เซอร์ราวกระหึ่มขึ้นจากวัตถุในหนังได้แม้กระทั่งถึงขนาดปรับบทสนทนาตัวละครในหนังให้ดังขึ้นได้แม้ในบ้านเราจะเสียงดังจากเครื่องดูดฝุ่นหรือการทำครัวด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Dialog Enhancement and Multi-Channel Object Audio ให้ภาพและเสียงพุ่งทะลุจอเลยค่ะนอกจากรุ่น Zero ที่เพิ่งเปิดตัวในครั้งนี้แล้วนะคะก็ยังคงถึงเรื่อง Serif Series นะคะที่ดูแล้วมีความแบบวินเทจน้อยๆจอชัดมากๆแล้วก็ยังเป็น QLED Technology แต่ว่ากรอบเขาเนี่ยแบบแล้วก็ขาตั้งเขาเนี่ยนะคะมีความแบบอยู่ในบ้านที่ออกแนววินเทจได้ค่ะซึ่ง Samsung ในรอบนี้เนี่ยเรียกว่าจอที่ถ้าคุณต้องการให้มันเบลนไปกับบ้านไม่ดูเป็นเทคโนโลยีจนหน้าอึดอัดก็มีหรืออยากได้จอที่แบบมีความ stand out โดดเด่นชัดเจนเลยว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเต็มๆของบ้านใส่แล้วบ้านดูดีขึ้นมาดูเป็นเครื่องประดับบ้านขึ้นมาเขาก็มีค่ะว่าง่ายๆกลมกลืนก็ได้
โดดเด่นก็มีเนื้อหาทีวีปีนี้ก็ยิ่งเปิดกว้างมากขึ้น Samsung ร่วมจับมือกับ Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus ดูผ่านจอพร้อมฟังก์ชันแบบ Digital Butler เอาไว้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าใหม่ในบ้านด้วยอินฟราเรดอีกด้วยให้ควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอทีวีเป็นศูนย์รวมดูแล้วก็สั่งงานได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงแอปพลิเคชัน Samsung Health ที่จับมือพันธมิตรด้านเนื้อหาการออกกำลังกายและปิดท้ายด้วยจอโค้งแถมให้กับสาวกคอเกมในชื่อ Odyssey เอาใจคอเกมด้วยจอโค้งทรงกว้างมากที่สบายตาและมีค่า refresh rate สูงสะใจเกมเมอร์แน่นอนค่ะ